ตที่เขาเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเฮือนของทางแม่เฒ่าพันเพิ่นคือกับรังในน้อยสุดเนาะแล้ววันนี้หลังจากผัวเล่าตายหันแล้วก็ลูกผัวหันบ่มักก็เลยส่งมาหาทั้งพี่ทั้งน้องเฮาแม่นแม่นดอกบ่เล่าแหละขอบใจหลายสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนอีกตื่มเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับพอดีมื้อนี้ทีมงานผมของพวกเฮาพากันผ่านมาตามทางแล้วก็พอดีเนาะมาเจอเพื่อนแม่ตู่เพิ่นก็เลยยักเข่าไปแวให้กําลังอกกําลังใจทักทายสบายดีนําเพิ่นเนาะทุกคนเดี๋ยวสิเป็นเนาะใดก็เฮาลองไปอู่ไปล้มแล้วก็ไปสัมภาษณ์เพิ่นเบิ่งเนาะได้ๆคือตอนนี้พวกเฮาอยู่ที่บ้านผู้หลวงเนาะเมืองง้อยแขวงหลวงพระบางเมื่อทางนี้ก็คือสิเมื่อทางหัวพันแล้วก็ลูกทางนี้มาก็คือมาทางหนองเขียวทางอันนั้นเนาะทุกคนเนาะก็นี่ล่ะเฮือนของเพิ่นก็คือตั้งอยู่นี่เลยนะตั้งอยู่แคมป์ทางนี่เลยทุกคนคือแบบเวลาอันกับผมมันผมสิก็มีแต่ลูกหลานแบบนี้คือเรานี่ซอยเรือตัวเองบ่ได้เลยเนาะบ่ได้เฮ็ดแล้วก็บ่ได้มีมือก็บ่มีมือหันก็เป็นร้อยตีนหันก็เป็นร้อยมีแต่นั่งกำนอนของกินแล้วเฮาเป็นผู้นำเสิร์ฟผู้นี้ก็เป็นลูกน้องน้องสาวเฮาอันมีแต่ลูกหมู่หลานนี่เบิ่งแย่งกันคันเฮาไปทางแหละผู้นี้แหละเป็นผู้นำเสิร์ฟดูแลคันมันไปทางแหละมีแต่เฮาเนี่ยดูแลสินะช่วยกันเบิ่งช่วยกันดูแลเนาะดีละดีละดูแลแม่เฒ่าเพิ่นชื่อหยังก็ชื่อหน่อยมันบ่ชื่อแม่เฒ่าเนาะชื่อหน่อยแม่อีพันเฮายังบ่ชื่อแล้วแม่เฒ่าแม่เฒ่ามานั่งนี่เลยนั่นแหละแล้วก็คือเฮาเว้าติกิแหละแม่เฒ่ากันเป็นคนเราเลยเพราะว่าลมเรานี่ติกิเฮากับพยายามลมกับบ่ค่อยสิเข้าใจกันพอปานใดมีแต่ให้แม่เฒ่าเป็นคนเราเลยเนาะเด่นเวรลองนอนนี่คือนี่เนาะจิมันว่ามันแท้บ่ได้ฮู้ต่อหน้าล่ะมันสิช่วยบ่เออันนี้พวกเฮาก็ยังบ่สามารถคอนเฟิร์มได้มีแต่เบื้องต้นนี่พวกเฮาก็สิซอยก่อนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถ้าว่ามีความช่วยเหลือมาเติมก็สิเอามาซอยเติมได้ๆๆก่อนอื่นเบิดผู้หลู่ถามก่อนอีแม่เป็นส่วนเผากึมู่อ่ะส่วนเผากึมู่เนาะอีแม่คนนี้ล่ะเป็นเอื่อยของอีแม่คนนี้เจ้าเป็นน้องเนาะอันเพิ่นได้จักปีแล้วอีแม่เพิ่นผู้นี้นี่นี่ได้60ปลายแหละ60ปลายเจ้าเพิ่นซื้อยังฮู้ผู้หลู่ถามนิดนึงซื้อหน่อยมันอีพันซื้อนางพันซื้อแม่เฒ่าพันเนาะซื้อแม่พันเนาะนางพันซื้อนางพันมันบ่มีลูกนี่บ่มีลูกบ่มีเคยมีสามีบ่เคยสร้างครอบครัวบ่แม่เคยสร้างเคยมีแต่เคยสร้างแต่พวกมันเคลื่อนนะเฮาว่ามันเอาพ่อไม้ซื้อหน่อยนางพันนางพันหมายความมันซื้อที่ว่าตั้งให้ญาณว่าเราบ่มีลูกแบบว่าเป็นซื้อหน่อยซื้อลื่นแบบว่าแม่เฒ่าเพิ่นบ่มีลูกแล้วเขาเอิ้นว่านางพันนางพันคือแบบว่าถ้าเพียบขอโทษขออภัยเนาะคือเฮาว่าอันหยังประดุกพันประเนนพันประเนนพันตัวที่ว่ามันบ่มีลูกหั่นน่ะคือเป็นมั่นหั่นนะเปรียบเป็นจังนั้นแบบนางพันแบบว่าบ่มีลูกแบบเป็นพันแบบคือว่าง่ายคือเป็นมั่นหั่นนะเอิ้นซื้อนางพันย้อนบ่มีลูกซื้อเต๊ะๆๆโดขอบใจหลายเด้อแม่เด้อซื้อนางพันเนาะมันเอาพวกพ่อไม้เฒ่าพวกมันตายป้าพวกตายป้าลูกก็บ่มีอยู่ดูแลมีพวกตายป้าลูกพวกหันส่งกลับคืนมาให้คือแบบเล่าไปเอาพัวแล้วก็ลูกเล่ากับพัวหันบ่มีน้ำกันเนาะมีแต่ลูกของพัวหันเป็นลูกเลี้ยงเล่าแล้ววันนี้หลังจากพัวเล่าตายหันแล้วก็ลูกพัวหันบ่มักก็เลยส่งมาหาทั้งพี่ทั้งน้องเฮาแม่นแม่นดอกบ่เล่าแหละแม่นคือเขาว่าสันเนาะสันกลับมานี่แล้วก็เลยมาอยู่นี่อย่าบ่ได้นี่
ป็นยังไงกับมือมันรอยมือเป็นรอยมือเป็นรอยตีนก็เป็นรอยคือแม่เฒ่าเพิ่นนี่ช่วยเหลือตัวเองบ่ได้เลยเนาะซั่นเนาะเฮ็ดได้บ่ได้เวลาสิยางสิรอดตามกลางบ้านนี่ได้บ่บ่ได้ค่ําไปหาเฮาหั่นก็บ่ได้มีแต่เฮาไปส่งยางบ่ได้เลยเนาะมีแต่นางกับนอนเอ้ยดูร้านดูแลก็บ่มีมีแต่เจ้าเป็นคนดูแลกับเอื้อยเพิ่นนี่อันเจ้าแล้วเป็นน้องขี้ๆของเราเลยเฮานี่กับมันก็ติดกันติดกันเนาะอ๋ออันนี้เป็นซักคล้องนี่มันค่อยน้องนี่ตัดพื้นตัดเจ้าเจ้าเป็นลูกของน้องเพิ่นอีกลูกของน้องน้องเฮาไปดังดันดีแต่ว่าเอ้ยไอ้น้องเฮาซอยกันเบิ่งซอยกันแยงเนาะมีแต่เฮาซอยเอ้ยน้องเนี่ยผู้น้อยเป็นลูกเจ้าบ่ล่ะผู้น้อยเป็นลูกอันนี้ลูกน้องสาวโอ้แสดงว่ามีลูกหลานเบิ่งย่างอยู่เนาะแม่เฒ่าเนาะแต่เอาไปอยู่ทําบ่ได้แม่เฒ่าเอาเพิ่นไปอยู่เฮือนนําบ่ได้เอาแม่เฒ่านี่ไปอยู่เฮือนนําเฮาหั่นคันบ่แม่นเฮาก็แม่นมันเป็นเจ็บกะโลที่เฮือนบ่มักเพราะว่าชนเผ่าเฮาแบบชนเผ่ากุมูนี่ถือผีแบบมีหีดมีคอแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเอาผู้หญิงมาอยู่นําได้แม่นบ่ถ้าเป็นผู้ชายเอาผู้หญิงมาอยู่นําได้อันนี้ผู้หญิงแล้วก็เอาอันผู้หญิงมาอยู่นําบ่ได้เพราะว่าเป็นพี่เฮือนมันต่างกันแล้วนี่เขาคือกันแม่นแล้วมาอยู่นํากันบ่ได้ตัวมันพวกเราเนี่ยก็ซอกแล้วและอันพี่เฮือนเฮาหั่นก็ทวงเอาแบบว่าแบบแม่เฒ่าเนี่ยมันไปขึ้นกับอันพี่ของอันผัวแล้วฮะมันผัวแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเป็นเหตุเป็นคลองของสุนทรภูเขาเขาได้แล้วพี่แม่ก็เลยมาตั้งตุ๊บแน่น้อยจังซี่ให้เพิ่นอยู่ตุ๊บแน่น้อยจังซี่มันอีแม่ตั้งแล้วดินก็มันดินอีแม่ส่วนทางล่างส่วนกล้วยก็มันส่วนอีแม่จังซี่เพิ่นไปเพิ่นมาบ่ได้จังซี่อาหารการกินมันอีแม่กับเอื้อยเพิ่นเป็นคนเบิ่งแย่งดูแลเพิ่นเลยยึดยืนอาหารการกินเนาะแม่นแหละแม่นดอกบ่เล่าแหละกะเลิกที่ยังคือมาอยู่นี่ได้จักมื้อได้จักเดือนล่ะอีแม่กลับมาอยู่นี่ได้จักปีล่ะมันก็มาได้3ปี4ปีแล้วอยู่นี่มา3ปี4ปีแล้ว3-4ปีแล้วกลางดนแล้วเนาะเพื่อนแม่นแม่นเฮาปลูกเฮาแล้วเฮาบ่สร้างแล้วเฮาจ้างเพิ่นแน่ที่แม่จ้างเพิ่นปลูกให้อีกจ้างเพิ่นปลูกเฮือนก็พออยู่พอนอนซื่อๆเนาะเฮือนเฮือนอันอยู่นี่ก็แม่นเอื้อยไอ้น้องแท้เฮานี่ซอยกันปลูกให้เนาะเฮือนแม่นเฉพาะอยู่เฉพาะนอนได้เนาะแล้วก็แต่งกินแต่งมื้อหยังแล้วก็แม่นแม่นี่แม่นแต่งมาให้กินเนาะโดยแปลว่าเพิ่นนี่แม่นซื้อเรือตัวเองมันยังบ่ได้เลยเนาะแล้วตอนอาบตอนอาบตอนนั้นยังมันเม็ดอาบให้หมดอ่ะนี่ลูกสาวนี่ลูกสาวตักน้ําเลยเฮามันอาบสระผมเฮาแสดงว่ามีแต่กินกับนอนอย่างเดียวเนาะเพราะว่าซื้อเรือตัวเองบ่ได้เนาะคันอยากไปเลาะไปเล่นใส่ก็มีแต่ให้ลูกให้หลานพาไปเนาะพาไปก็มันย่างบ่ได้นี่เห็นไม้ค่ําอยู่หั่นนี่มันขนาดอุ้มยืนบ่นั่นของเราเราค่ําไม้ตอนนั้นเราก็ให้ลูกหลานจูงไปนี่แหละไม้ค่ํามันเอาแต่ไม้นี้ค่ําไปก้มไปสิคานไปคานไปเลยเนาะเพิ่นผู้ลูกมาเห็นเพิ่นนั่งอยู่นี่เพิ่นเดียวโอ้ยอันจูซุปเปอร์รถอันบ่ว่าแต่ซุปเปอร์รถซะเด้อคันเข้ามาพอเด้อดูต้นแล้วเข้ามาแล้วเขาซื้อของกินของต้นนั้นขนมขนมอันก็จีนมาเฮามันเท่าเล็กเท่าน้อยนั่นแหละเงิน50หรือว่าแสนนึงเขาก็เอาไว้ซื้อแต่ยาเฮามันกินซื้อยากินอันปัวนี่เนาะทุกเมเขาปลาห้านก็แม่นอีแม่ยึดยืนหมดมีแต่ว่าเงินเพิ่นเอาให้ช่วยเลือกมาก็เอาไปซื้อยาหั่นกินซื้อยาแล้วมักเว้าเจ็บหัวเข่ามันว่ามันมักว่าเจ็บนี่เจ็บนี่แล้วคันเจ็บแล้วมันฮ้องมันไห้เลยเอาเงินนั้นซื้อยาหั่นกินคล้ายๆปลาดงคอบ่เนาะสิมาเข้าจะอืมนะ
อันนี้เฮาก็บ่แน่ใจนะเพิ่นยังแบบน่าจะลายโลกอะไรเพราะว่าเพิ่นยางเพิ่นไปบ่ได้เนาะไปบ่ได้คั่นมันเจ็บผุ่นเจ็บคั่นว่ามันลุกยืนนี่ล่ะมันสั่นทั้งๆเลยเราเป็นแนวนี้มาได้จักปีแล้วโอ้หลายปีแล้วโอ้ตอนที่ว่ายังอยู่น้ำผัวหันยังดีบ่ยังดีเงินน้องยังได้สู้ตอนนี้อยู่พุ่นผัวเป็นได้อยู่พุ่นมาเป็นก้อนแล้วเขาจึงเอามาให้เป็นก้อนผัวเล่าชี้เสียวอ่ะแม่นเราไปร่วมมาเขาว่าไปร่วมมาแล้วนุ่งสิ้นฮัดเอิ๊กว่าความสมาสาธุเนาะความอนุญาตแล้วว่าเราจะไปท่ายเบ้าสิเนี่ยแล้วลมอยู่อันกองตารางเฮือนหั่นแต่ลมมันมาใต้เลย24ชั่วโมงแต่8โมงตอนแรงเนาะ8โมงกลางคืนจะมา3โมงเช้าเขาจึงหากระจวบอ๋อเราปัวหันบ่ท่วงบ่ซอกเอ้ยเดี๋ยวเอาไปปัวมากก็เลยเป็นจังซี่มาเลยแม่นถ้าคล้ายๆก็อีพ่อคอยตอนนั้นก็แบบอายุแล้วก็ลมลงเลยหมอเพิ่นว่าเป็นความดันความดันแล้วก็ลมลงก็บ่ปัวมันคันเขาปัวเพิ่นทําเอ็ดหันกะดีโอเขาบ่ปัวเดี๋ยวนี้พ่อของก็ดีแล้วเขาป้าดนจนว่าปัวแล้วเสียแล้วเขาจึงส่งมาปัวแล้วก็บ่ได้มันดนได้ถึง2ปี3ปีเขาส่งมาเฮาเอาปัวแล้วก็บ่ได้เลยยากคันเป็นแล้วก็ปัวเลยก็บางทีก็จิดีสิหายเนาะเฮาก็เป็นคนทุกข์กันเฮามีเงินแท้มีเงินมีทองเฮาไปส่งมันเขามากินมาเวียดก็ได้อยู่แต่มันต้นแล้วเรามาส่งแล้วเฮาไปส่งให้บ่ได้น่ะเป็นมาดนแล้วบ่ได้ไปหาหมอใช่เนาะได้ส่งให้มาอยู่ยอมเห็นเด้อเขาเป็นมันเป็นอันนี้แหละได้24ชั่วโมงแล้วเขาจึงโทรมาหาเฮาเฮาจึงมาเอาไปเสิร์ฟหม้อหั่นแล้วเฮาก็กลัวแล้วเฮาก็เอาเงินเฮือนเล็กน้อยแลเสิร์ฟสแกนเฮาก็บ่ได้เฮาก็เบิ่งเขาก็กลัวเขายกจูงมันผู้กินมาเฮือนนี่มาป่าอยู่เฮือนเลยจนมันเป็นนั่นนี่บ่ฮู้คิงฮู้เตอฮู้เนื้อแล้วเขาจึงพิจารณาส่งนําเฮาคืออืมๆเดี๋ยวนี้มื้อนี้เพิ่นกินข้าวแล้ววะกินแล้วแม่เฒ่ากินหยังอีแม่กินหยังกินกับแกงน้อผู้ใดแกงน้อมาให้กินอันแกงน้ออันเสียบใช่ป่ะเสียบอยู่เนาะอยู่บ้านเฮานี่เบิ่งส่งคือสิหนาวสุดเนาะหอยจําหนาวมาเนาะความหนาวเออได้ฮอดมากสิปลายมือแหละอันน่ะสิปลายมือแล้วเบิ่งเพิ่นนอนนี่ๆคันฮอดเดือน1เดือน2บ่ทันขันกันหนาวที่ผ้าห่มมีหยังมีลาอยู่บ่เนาะมีผ้าห่มผ้าเสื้อของไอ้จั่วเฮาโอ้ไอ้จั่วมาให้จั่วมาให้สาธุนําเด้อไอ้จั่วเพิ่นผ่านทางมาเพิ่นเอาผ้าห่มมาให้เออเบิ่งผ้าห่มผ้าเสื้อเอามุ้งมาให้นี่ตัวสะเด้อฮู้เฮาก็บ่ฮู้โตที่เฮาเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเฮือนของทางแม่เฒ่าพันเพิ่นคือกําลังน้อยๆสื่อดอกเนาะคือล่วงนี้ก็ประมาณแมตช์นึงบ่เกินแมตช์50เนาะทุกคนก็พอแต่นอนได้นอนหลังคาเป็นหลังคาสังกะสีคือตัวนี้นี่เป็นเอ่ยไอ้น้องเพิ่นพากันมาเฮ็ดให้เนาะข้างนอกก็สิประมาณนี้ทุกคนหลังคาก็โดกก็อันนั้นหมดแล้วแหละขอถ่ายในเฮือนเด้อแม่เฒ่าเด้อตั้นหาได้แม่เฒ่านี่เนาะทางในเฮือนของเพิ่นก็ชิมีนี่แหละเป็นเตาไฟตอนนั้นเท่าที่อู่ลมกับทางอันนั้นเพิ่นก็คือแบบเพิ่นดังไฟไว้ฟิงเนาะดังไฟนี่ก็คือเป็นลูกเป็นลานเพิ่นมาดังให้เพิ่นนี่แบบซอยเรือตัวเองนี่ค่อนข้างจะลําบากเนาะทุกคนนี่แล้วก็เป็นบ่หลับบ่นอนเนาะเฮือนก็น้อยๆทุกคนล่วงนี้ก็ประมาณอยู่2เมตรครึ่งเนาะบ่เกินนั่นแหละทุกคนเมืองยาวน่ะก็นอนอยู่นี่ผ้าลบผ้าห่มผ้าเสื้อพวกนี้เท่าที่อู่ล่มก็เพิ่นก็คือเป็นพระเนาะเป็นคู่บาฮูปนึงเพิ่นเอามาให้แต่เพิ่นบ่ฮู้ว่าคู่บาหั่นอยู่ไสเนาะข้างในก็นี่เนาะบ่อนนี้นี่น่าจะฮู้ทุกคนน่าจะหัวเห็นเพิ่นเอาผ้ามาบังนี่เป็นหลังคาสังกะสีเนาะหลังคาสังกะสีเก่าๆทุกคนเป็นเข่าเป็นน้ำซำปลาก็คือผู้เป็นน้องสาวกับลูกหลานเพิ่นหั่นสิเอามาให้นี่หลังคาก็ประมาณนี้เนาะทุกคน
สมมติว่าจะลูกหลานแถวสิบ่อยู่แล้วลาวนางหลินอยู่แถวนี้เราเบื่อสิเราอยากไปเลาะไปเรียนหาเฮือนพี่เฮือนน้องสิเด้เรากะสร้างไฟบันย่างโม้ยบันย่างบันย่างติดต่อยไม่ได้เลยเนาะไปมาเองบ่ได้เลยเนาะถ้าลูกหลานบ่อยู่ไม่เท่าเพิ่นก็แบบไปใส่บ่ได้เลยตอนนี้อ๋อโดยยังไดก็สู้ๆเด้ออีแม่เด้อเฮาเด้ออยู่ในเฮือนเฮาตะอมมานั่งพวกลูกของร้านเป็นกำลังแห่งใจให้พวกเฮาผ่านทางมาทางนี้แล้วก็มาเห็นเฮือนของแม่เฒ่านี่ก็เห็นแม่เฒ่านี่ก็เลยอยากมาแวให้กำลังอกกำลังใจก็อันนี้เป็นเงินของทางผู้ใหญ่เพิ่นเด้อบ่แม่นเงินเฮาก็แสนนึงให้แม่เฒ่านี่เก็บไว้ใส่แนวจำเป็นเป็นซื้อยกซื้อยาแม่ยังก็สุดแล้วแต่แม่เฒ่าเนาะโดยแม่เฒ่าอันนี้ก็คือการแม่เฒ่าพวกเฮาก็เป็นตัวแทนให้กับผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะอายอัดเพิ่นอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นฝากมาเนาะ 200,000 กีบอันนี้เป็นกำลังใจให้แม่เฒ่าเนาะขอมีสุขมีใจอยู่ดีมีแฮงเด้อโดยแม่เฒ่าก็เช่นเดียวกันอยู่ดีมีแฮงอายุมันขวัญยืนเด้อแม่เฒ่าเนาะก่อนเงินตัวนี้ก็แม่เฒ่าบ่สร้างไปบ่สร้างมาก็ฝากไว้นําลูกนําหลานคือยามอยากได้สร้างก็คอยบอกให้ลูกให้หลานเขาจะไปซื้อมาให้นะถ้ามันหนาวเฮงแม่เฒ่าก็ไปซื้อเสื้อกันหนาวเด้ซื้อเสื้อกันหนาวแม่เฒ่าอยากได้แม่ยังก็ซื้อเอาเลยโดยซื้อบ่มซื้อส้มก็ได้ยามหนาวเนาะมันเส้นมันหนาวครับเออเลอะเหี่ยมสิซื้อสระเองยงสิเองมาลูกมีหลานมายามเราก็ดีใจแล้วว่าคิดโทษพ่อคิดโทษแม่ขอบคุณขอบใจหลายแม่เฒ่าเพิ่นห้องไห้แม่เฒ่าเพิ่นดีใจแม่เฒ่าเพิ่นคิดฮอดพ่ออีแม่อ๋อโดยแม่เฒ่าไปยักไห้นําเอ้ยมันตากะไล่เด้แม่เฒ่าเอาเป็นว่าแม่เฒ่าอยู่ดีมีแห้งเด้อเป็นจังได๋พวกลูกพวกหลานมาเยี่ยมมายามไหมไม่มีโอกาสถนัดทนายถ้าพวกเฮาผ่านไปผ่านมาก็สิแวเยี่ยมยายให้กําลังอกกําลังใจเติมเด้อแม่เพิ่นท่านบ้านน่ะเราคือเออเจ้าลูกมีสุขมีใส่เนอทุกคนเอาเลยเบอร์เนอมาเล่าเนานี่ทำไปเราแล้วไม่ทำเพิ่นมาแล้วอาสุขอาใส่ตอนนาห้าหกทุกคนเลยเบอร์นั่นแหละครับผมรู้ผมล้างกับคนได้ไหมเท่านะคนมาแห้งได้ไหมเท่านะมาเฮ้ยอันนี้นั่นคือมันเพิ่นเว้านั่นเด้อแหละมันบ่สร้างตอบเพิ่นมีแต่มันให้มันดีใจเนาะโดยเฮาเห็นเพิ่นให้เฮาก็สิให้นําเพิ่นคันเพิ่นมาทานนั่นเด้อแล้วมีแต่น้ําตามันย้อยลงซะๆโดยมันบ่สร้างตอบปู่ยกเหี้ยมเห็นแล้วมันทุกข์จะได้หัวเนาะเห็นแล้วก็เห็นน้ําตามันเจอมันว่าโอ้ยตัวก็อยากไปอยากมานําเพิ่นลุกยืนบ่ได้ไปย่างไปบ่ได้นี่มันว่าอยากตายเด้ซั่นนี่สู้ๆๆๆเป็นกําลังใจให้ได้แม่เฒ่าเด้อเฮาเป็นกําลังอบกําลังใจให้น้องลูกหลานแม่เฒ่าบ้าก็หลายเพิ่นเอาเบิ่งแย่งแม่เฒ่าโดยแล้วพบกันมั้ยนะแม่เฒ่าเนาะมื้อหน้าพวกลูกพวกหลานเข้ามายามเด้อโดยๆสบายดีแม่เฒ่าสบายดีแม่เฒ่ามื้อหน้าปีหน้ามีสุขมีใสก็ต้องขอบใจนําทางผู้ใหญ่หมดทุกผู้ทุกคนเนาะบ่ว่าสิเป็นจากทางช่องของคุกคิวก็ดีจากทางช่องของข้าพเจ้าก็ดีเนาะจากทางช่องของบาวลี่ก็ดีจากทางช่องของคู่ดอยก็ดีเนาะที่ว่าซอยสนับสนุนพวกเฮาเฮ็ดให้พวกเฮาสามารถช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ที่ว่าเพิ่นขาดแคลนแบบนี้เนาะขอให้หมดทุกผู้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จในทุกหน้าที่การงานบ่ว่าสิคิดสิ่งใดกระทำสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความปรารถนาทุกประการเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีก็โอเคเนาะทุกคนตะกี้พวกเฮาก็ได้ไปแวะให้กำลังอกกำลังใจเนาะทางแม่เฒ่าพันเพิ่นคือเรื่องเล่าชีวิตของเพิ่นเนาะเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจะน่าสงสารพอสมควรเนาะทุกคนคือเพิ่นหันไปสร้างครอบครัว
ือไปเอาผัวซึ่งผัวของเพื่อนนั่นก็คือเป็นพ่อห้างหรือพ่อใหม่นี่แหละมีลูกก้อนหนานั่นแล้วเราหลังจากที่ว่าเพื่อนไปเอาผัวของเพื่อนหั่นเพื่อนกับผัวของเพื่อนนั่นก็บ่ได้มีลูกนํากันเนาะแล้วก็ต่อมาจากนั้นก็คือเพิ่นหั่นล้มแล้วก็ป่วยเป็นแบบนี้เนาะเท่าที่เพิ่นเล่าให้ฟังนั่นแหละผัวของเพิ่นหั่นก็มาเสียชีวิตตามหลังและบัดนี้คือทางฝั่งของผู้เป็นลูกเพิ่นลูกของผัวเพิ่นหั่นก็บ่ค่อยมักเพิ่นพอปานใดเนาะเท่าที่เพิ่นเล่าให้ฟังก็เลยส่งเพิ่นนี่กลับมาหาทางพี่ทางน้องของเพิ่นอยู่พี่ๆก็ทางพี่ทางน้องของเพิ่นอยู่พี่ๆก็บ่สร้างสิเฮ็ดแนวใดเนาะก็เลยมาซอยกันปลูกของย่อเฮือนนี่แหละเนาะหลังทางหลังนี่หลังน้อยอยู่ทางหลังนี่ให้เพิ่นแล้วก็ซอยกันเบิ่งกันแย่งเป็นข้าวปลาอาหารแม่ยังทุกสิ่งทุกอย่างแหละซอยเหลือทุกอย่างคือนับตั้งแต่ของกินจนอาบน้ําอาบทาพวกนี้คือเพิ่นเป็นคนเฮ็ดให้หมดกะประมาณนั้นเนาะสําหรับเรื่องราวชีวิตของทางแม่ตู่พันเนาะกะพอเฮาก็บ่สร้างสิซอยเหลือแนวใดก็พอดีมีทางไอ้หัตถกรเนาะเพิ่นได้ฝากปัจจัยไว้กับทางข้าพเจ้านี่จำนวนหนึ่งก็สิทยอยแบ่งปันช่วยเหลือไปตลอดสายทางที่ว่าเฮาเดินทางไปนี่แหละทุกคนเฮาไปพบไปพอผู้ใดที่ว่าคาดเคลื่อนคาดแค้นสมควรแก่การได้รับความช่วยเหลือนำจิตนำใจจากทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นพวกเฮากันสิพยายามเนาะแบ่งปันช่วยเหลือแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะก็ต้องขอความขอบใจนำทางผู้ใหญ่หมดทุกผู้ทุกคนเนาะบ่ว่าสิเป็นจากทางช่องของคุคิวก็ดีจากทางช่องของข้าพเจ้าก็ดีเนาะจากทั้งช่องของบาวลี่ก็ดีจากทั้งช่องของคู่ดอยก็ดีเนาะที่ว่าซอยสนับสนุนพวกเฮาเฮ็ดให้พวกเฮาสามารถช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ที่ว่าเพิ่นขาดเคลื่อนขาดแคลนแบบนี้เนาะขอให้หมดทุกผู้ทุกคนจงประสบผลสําเร็จในทุกหน้าที่การงานบ่ว่าสิคิดสิ่งใดกระทําสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความปรารถนาทุกประการเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี